ายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นตำรวจสอบสวนกลางลั่นไม่ให้ใครแทรกแซงขอช่วยปราบเว็บเถื่อนการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:14 น.นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมตำรวจสอบสวนกลางลั่นไม่ยอมให้ใครแทรกแซงใช้ชื่อเศรษฐาการเมืองไปแอบอ้างเด็ดขาดขอช่วยปราบเพจเว็บปลอมเถื่อนหลังดิจิทัลวอลเล็ตเปิดลงทะเบียนแห่เปิดพรึบเมื่อเวลา10:50 น.วันที่2สิงหาคม2567ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมบช.ก.โดยตรวจแถวกองเกียรติยศมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการก.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการก.และเจ้าหน้าที่บช.ก.ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามการทำงานของบช.ก.และติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เรียลไทม์ครามเซ็นเตอร์ก่อนกล่าวมอบนโยบายว่าขอชื่นชมขอบเขตการทำงานและความซื่อสัตย์สุจริตที่ทำงานเป็นมืออาชีพและไม่สะทกสะท้านต่อการที่มาขอร้องอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีหลายหน่วยงานอาจมาเบียดเบียนหรือขอร้องแต่ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ตนมั่นใจและติดตามมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักการมามาเป็นดลาหรืออดบองปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะฉะนั้นเรื่องดิจิทัลเป็นเรื่องรัฐบาลนี้สนับสนุนทุกด้านรวมถึงเรื่องของเนชั่นแนล CCTV ที่เราดูอยู่เป็นเรื่องใหญ่มากพอสมควรครอบคลุมในหลายมิติมีการพูดกันเยอะมากจึงขอให้นโยบายหาก CIB คิดว่าสามารถเริ่มได้ก็เริ่มของตัวเองไปก่อนหรือจะไปร่วมกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรือกทม.ซึ่งยังไม่เกิดเราจะใช้แค่กรุงเทพมหานครก่อนรัฐบาลยินดีสนับสนุนเรื่องงบประมาณจะเป็นการควบรวมกับทุกหน่วยงานเข้ามาทำให้ข้อมูลเราฉับพลันรวดเร็วและสามารถติดตามผู้ก่ออาชญากรรมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหน่วยงานนี้มีความคล่องตัวและเป็นหน่วยงานเป็นมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนมาตลอดเรื่องนี้สำคัญขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนปัญหาอาชญากรรมรู้อยู่แล้วมีการพัฒนาโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการในหลายวาระที่เจอกันทราบกันดีมีการส่งคนไปเทรนและศึกษาเรื่องยุทโธปกรณ์ระบบงานต่างๆจึงอยากขอให้ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาต่อไปในแง่ของบุคลากรมีคุณภาพอยู่แล้วอุปกรณ์เครื่องมือถือเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะพูดกันแต่ผมต้องพูดแรงกดดันทางด้านการเมืองหรือการที่จะมาก้าวไก่ก็มีเยอะผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผมไม่ยอมต้องยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนคดีต่างๆหรือโปรไฟล์ที่มีการนำเสนอมาผมเชื่อว่ามีการก้าวก่ายเยอะแต่ผมขอเป็นกำลังใจและยืนยันตรงนี้ถ้ามีการเอาชื่อผมไปอ้างหรือชื่อการเมืองมาอ้างผมไม่ยอมทุกอย่างว่าการไปตามหลักกฎหมายดำเนินการให้ถึงที่สุดขอให้เป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีนายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปเยอะอย่าตั้งบนความประมาทเพราะหน่วยงานดูแลการปราบปรามต้องดูแลตัวเองอยากให้ผู้บังคับการหน่วยทั้งหลายกำชับลูกน้องเรื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆต้องพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเราเข้มงวดขึ้นเยอะฉะนั้นเรื่องความรุนแรงก็จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการต่างๆในหลายวงเรื่องยุทโธปกรณ์เน้นอย่าประมาทเพราะมีการสูญเสียไปบ้างแล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาอาจจะบอกว่าเกิดจากความประมาทก็ว่าได้ฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจ
เขาก็จัดเต็มมาเหมือนกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันที่1สิงหาคมได้เปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตคนเข้ามาเกือบ20ล้านคนแล้วแน่นอนก็มีเว็บปลอมเว็บเถื่อนอะไรมาฝากด้วยให้ดูแลช่วยกันกระจายข่าวการที่เราทำงานและมีผลงานเยอะและไปพูดจาก็ไม่ได้ถือเป็นการโอ้อวดแต่เป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบจะได้มีการข่าวที่ดีเป็นผนังที่พิงให้พวกท่านทำงานได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องออนไลน์สแกมเมอร์ก็เป็นอีกเรื่องที่การไปตัดสายเคเบิลต่างๆซึ่งการจะเอาผิดหรือตัดออกไปเป็นเรื่องยากขึ้นทุกวันฉะนั้นการพัฒนาความรู้บุคลากรเทคโนโลยีเรื่องสำคัญรัฐบาลยินดีสนับสนุนทุกๆเรื่องขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่เน้นย้ำอีกครั้งให้แน่วแน่ในความเป็นมืออาชีพเป็นกลางอย่าให้ใครเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ได้รัฐบาลนี้ไม่ยอมเด็ดขาดและยินดีที่จะเป็นที่พึ่งของพวกท่านหากท่านถูกเบียดเบียนขอบคุณที่ช่วยดูแลประชาชนอย่างเป็นกลางภายหลังมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บช.ก.และเยี่ยมชมร้านค้าสวัสดิการก่อนติดตราสัญลักษณ์ทำเนียบรัฐบาลลงบนบอร์ดซึ่งเป็นชื่อของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่2สิงหาคม2567เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกวิจารณ์เชื่อมวยหญิง2รุ่นที่เหลือลุ้นคว้าเหรียญกู้หน้าทัพกำปั้นไทยได้ปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 17:40 น.ทัพมวยสากลทีมชาติไทยเหลือเพียงมวยหญิง2รุ่นเท่านั้นในรอบ8คนสุดท้ายประกอบด้วยรุ่นฟลายเวท50กิโลกรัมหญิงหวานจุฑามาศรักษัตริย์นักชกจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วัย31ปีต้องเจอกับหูอยู่แชมป์โลกคนล่าสุดวัย29ปีชาวจีนถือเป็นการล้างตาคู่ชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวซึ่งครั้งนั้นจุฑามาศแพ้ไป 0-5 ได้เหรียญเงินและอีกคนคือในรุ่นเวลเตอร์เวท66กิโลกรัมหญิงวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งวัย23ปีจากหนองคายรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022เตรียมชกกับบูเซยาสซูเมเนลี่วัย26ปีจากตุรกีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่โตเกียวเมื่อ3ปีก่อนและเป็นแชมป์โลก2สมัยปี2019กับ2022ล่าสุดเพิ่งได้แชมป์ยุโรปในปีนี้ที่เบลเกรดโดยทั้ง2คู่จะชกกันในวันที่3สิงหาคมล่าสุดพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2000ที่ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในรายของจุฑามาศเคยแพ้มาที่จีนแต่การชกวันนั้นไม่ได้ห่างมากมาในครั้งนี้นักกีฬาไทยร่างกายดีมากและมีความมั่นใจจากชัยชนะนัดล่าสุดทำให้มีลุ้นแน่นอนส่วนในฝั่งของแจ่มอาจจะเคยแพ้ตุรกีคนนี้มาแต่ล่าสุดจากเทรนนิ่งแคมป์ที่ฝรั่งเศสบวกกับการชกในครั้งนี้จะเห็นว่าซูเมเนลี่ดูช้าลงไปเยอะเหมือนกันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมน้ำหนักส่วนจันแจ่มน้ำหนักแทบไม่ได้ลดลงจุดนี้จะทำให้เรามีโอกาสแต่สิ่งที่เราต้องทำคือต้องรับมือมวยหมัดเน้นและหมัดขว้างที่ต่อยกว้างๆได้ดีส่วนของเราเป็นจังหวะฝีมือต้องหลบหลีกให้ได้พิธาไม่ขอก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญลุ้นคำตัดสินคดียุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้ปัดดีลพรรคใหม่รอการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 18:37 น.พิธาไม่ขอก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญลุ้นคำตัดสินคดียุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้เผยทำหน้าที่ส.ส.เหมือนเดิมปัดดีลพรรคใหม่รอในพรรคยังเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมวันที่2สิงหาคม
2567ที่อาคารอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังการแถลงข่าวถึงแนวทางการต่อสู้คดีของพรรคก้าวไกลถึงการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าไม่ขอก้าวล่วงประเมินไปข้างหน้าแต่มั่นใจในข้อเท็จจริงและมั่นใจในเรื่องของข้อกฎหมายที่อธิบายไปแล้วนายพิธากล่าวต่อว่าเราไม่สามารถก้าวล่วงหรือคาดเดาสิ่งที่เป็นคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการยืนยันข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทางของเราเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพรรคหนึ่งที่เคยได้รับมาเมื่อ14ปีที่แล้วรวมถึงบรรทัดฐานในการพิจารณาเป็นไปตามหลักสากลและการประชุมเอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าของศาลธรรมนูญไทยด้วยก็ทำให้รู้สึกมั่นใจนายพิธากล่าวอีกว่าตนไม่กังวลตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามที่ได้ยินข่าวมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆเมื่อถามว่าหากผลการตัดสินไม่เป็นคุณจะทำอย่างไรต่อนายพิธากล่าวว่ามีคิดไว้แต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เราโฟกัสในการใช้เวลาวันเสาร์ถึงวันพุธในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราอย่างเต็มที่โดยวันพุธตอนเช้าตนยังมีคิวอภิปรายเกี่ยวกับพ.ร.บ.ขนส่งสาธารณะและทำหน้าที่อย่างมีสมาธิกับสิ่งที่พี่น้องประชาชน14ล้านคนเคยให้คะแนนเสียงมาก็ยังทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกว่าเสียสมาธิหรือต้องทำอะไรเป็นพิเศษนายพิธากล่าวถึงการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนภายหลังจากตัดสินคดีว่าตนไม่สามารถคาดเดาแทนพี่น้องประชาชนได้หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและแน่นอนว่าการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถทำได้ในระบอบประชาธิปไตยที่ไร้ความรุนแรงพรรคก้าวไกลจะไม่เป็นส่วนร่วมในการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลแน่นอนนายพิธากล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันที่7สิงหาคมที่ทำการพรรคไม่ได้เป็นการปลุกมวลชนแต่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอดทั้งสมาชิกพรรคและเจ้าหน้าที่พรรคเมื่อถามว่ามีการหาพรรคสำรองหรือไม่หลังมีกระสการดีลพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นตอนนี้โฟกัสการสู้คดีเรื่องการยุบพรรคเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคงพูดคุยอีกทีแต่ตอนนี้พรรคยังไม่มีมติใดๆทั้งสิ้นหากคำตัดสินไม่เป็นคุณตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคใหม่แล้วคงตอบแทนไม่ได้แต่ยังเชื่อว่าในวันพฤหัสบดีจะทำหน้าที่ให้สภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมนายพิธายืนยันว่าส.ส.ของพรรคยังรักษาความเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมไม่ได้เป็นตามกระแสข่าวและมีการพูดคุยถึงเรื่องการทำงานเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องห่วง